สวัสดีครับถ้าใครกำลังคิดจะซื้อทีวีในปี2024นะครับแล้วก็เน้นเอามาเล่นเกมด้วยนะครับข้อพิจารณาน่าจะมีอะไรบ้างนะซึ่งก็เปลี่ยนไปจากปีเก่าๆพอสมควรนะครับแน่นอนนะโดยเบสิกเนี่ยมันควรจะเป็น 4K นะครับผมความละเอียด 4K เนาะแล้วก็มี HDR10 ด้วยนะครับ HDMI เป็น 2.1 ถ้าได้ทุกพอร์ตยิ่งดีนะแล้วก็มีเกมโหมดนะครับรองรับพวก VRR นะครับหรือว่าพวก AMD FreeSync นะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับที่ควรจะมีแต่ว่าสิ่งที่ลุงมาคิดว่าน่าจะเติมมาอีก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือตัว refresh rate นะถ้าเป็นไปได้อะเชียร์ว่า144Hz นะครับน่าสนใจมากนะเรายังไม่เคยมีทีวี144Hz กันนะครับตอนนี้มีแล้วมันทำให้ภาพเนี่ยนิ่งสุดๆนะครับนิ่งกว่าเดิมนะอันนี้น่าโดนมากน่าโดนมากนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่เกมคอนโซลอ่ะมันยังได้ที่120นะใช่ไหมความ FPS นะแต่รู้ไหมว่าคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะการดูต่อให้เป็นภาพ60 FPS นะแต่ว่าดูบนหน้าจอ144Hz นะครับมันนิ่งกว่ามันคมชัดกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเกมโหมดนะตัวเกมโหมดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะตัวlow latency นะการแลกช้าๆนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องการปรับสัดส่วนนะอย่างเช่นที่เห็นข้างหลังเนี่ยมันได้แค่16:9นะครับของรุ่นใหม่เป็นรุ่นเก่านะแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับเป็น21:9ก็ได้นะเป็นอัลตร้าไวด์นะครับหรือว่าถ้าจอเราใหญ่มากนะเป็น32:9ก็ยังได้นะครับยาวมากๆเหมือนกับเรามีซูเปอร์อัลตร้าไวด์อยู่ที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยนะเอาเล่นเกมก็จะได้มุมกว้างมันสะใจนะครับอันนี้ก็เชียร์ว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์เสริมอ้อและอีกอันนึงที่แถมนะครับก็คือลองดูพวกลักษณะของหน้าจอด้วยนะถ้าให้ดีเนี่ยน่าจะเป็น OLED นะครับถ้าเป็น OLED ได้นี่สุดยอดมากเพราะว่าเหมือนที่เห็นข้างหลังนะครับมันก็จะดำสนิทเนาะไม่ได้ใช้วิธีหลีแสงเงานะครับแต่ว่าสีดำนี่คือปิดเลยดูพวกอนิเมะนะครับดูพวกเกมที่มันเป็นกราฟิกแบบแม้แต่เป็น Nintendo Switch ที่ความละเอียดต่ำนะแต่ว่ามันจะคมชัดกว่าปกตินะครับแล้วก็สีมันจะแบบสดใสแจ่มๆเลยนะอันนี้ก็เชียร์นะครับแถมไปอีกอันนึงก็ถ้าเลือกให้เลือกระหว่างตัว Hertz นะ144Hz นะครับกับตัว OLED อ่ะลุงแมวยังเชียร์เลือกตัว Hertz ก่อนนะเพราะว่าตัว Hertz เนี่ยลุงแมวคิดว่ามันรู้สึกได้กับทุกคนแล้วอันนี้หมายถึงว่าถ้าราคามันสูงนะแล้วก็ตัว OLED เนี่ยค่อยดูอีกทีนะประมาณนี้โดยที่ไซส์นะครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เราดูด้วยนะแต่ลุงแมวคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะ42-43นิ้วนะครับซึ่งก็จะมี42 50 60กว่านะแล้วไป80กว่าเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ42 50 60กว่าก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวที่นั่งเรายังไงนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นจอแบบนี้นะจอ OLED จอสมัยใหม่แบบนี้นะครับก็ระยะเนี่ยมันคือ1:1นั่นหมายความว่าสมมุติว่าตัวหน้าจอเนี่ย42นิ้วนะก็ท่านผู้ชมถอยไปแค่42นิ้วเนี่ยก็สามารถนั่งได้ก็จะได้ดูแบบใกล้ๆแต่ลุงแมวไม่ไหวอะเวียนหัวนะยิ่งใกล้ก็ยิ่งเวียนหัวนะครับสำหรับลุงแมวเองนะระยะที่ลุงแมวคุ้นแต่ลุงแมวเป็นคนเวียนหัวง่ายนะครับก็คือประมาณเซตไปประมาณ3เมตรกว่านะเกือบ4เมตรนะครับเพื่อจะดูทีวี43 42นิ้วแถวนี้นะแต่ว่า50ก็ยังพอไหวอันนี้หมายถึงเล่นเกมนะแต่ถ้าดูหนังนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับดูหนังเนี่ยมันก็ไปได้แบบโปรเจคเตอร์อะไรก็ได้นะมันไม่ได้เหวี่ยงขนาดเล่นเกมท่านผู้ชมคิดยังไงกับการเลือกทีวีนะครับก็แบ่งปันกันมาได้นะลุงแมวขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ